TNC นำ Bezos อุปกรณ์เสริมสมาร์ทแกดเจ็ตลุยงาน Thailand Mobile Expo 2024เปิดตัวพรีเซนเตอร์กราฟคณาวุฒิผลแรกในประเทศไทยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์บริษัท TNC จำกัดผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในประเทศไทยล่าสุดได้รับความเชื่อมั่นจาก Bezos แบรนด์อุปกรณ์เสริมสมาร์ทแกดเจ็ตชื่อดังระดับโลกที่จัดจำหน่ายกว่า100ประเทศมากกว่า13ปีให้เป็นผู้ทำการตลาดตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทยจัดงาน Bezos Beyond Expo Show งานเปิดตัวแบรนด์ Bezos พร้อมแนะนำสินค้าไฮไลท์และเปิดตัวพระเอกหนุ่มกราฟคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในประเทศไทยด้วยลุคหล่อเท่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในงาน Thailand Mobile Expo 2024ตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนี้ณ Exhibition Hall 5-6 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นครั้งแรกนะครับที่เบซุสเราเนี่ยครับมีการเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าเราเป็นแบรนด์อะไรมาจากไหนและทำอะไรอยู่ส่วนใหญ่กลุ่มหลักๆของเราที่มีณวันนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับออดิโอเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้น้องกราฟเนี่ยครับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมมากๆเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของน้องเขาเนี่ยถือว่าแมชกับแบรนด์เบซุสมากๆเนื่องจากของเราเนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่เน้นกับเน้นเบสออนยูเซอร์อยู่แล้วไฮไลท์ของงานวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็หลักๆก็จะเป็นการเปิดตัวโปรดักต์ที่เราเน้นว่าเราจะไปในทิศทางไหนทำให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ยิ่งได้น้องกราฟมาด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ของเรามีตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมีทั้งแบบสปอร์ตนะครับแบบครอบหูหรือว่าจะเป็นแบบตัวคลิปที่มีดีไซน์ที่แล้วแต่คนจะชอบเลยเราเลือกมาให้ครอบคลุมมากครับผมแน่นอนครับอย่างที่แจ้งไปนะครับน้องกราฟด้วยมีไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์ลี่นะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เบซุสเนี่ยจึงเลือกน้องเข้ามาเพื่อให้ช่วยผลักดันแบรนด์เบซุสของเราให้แฟนคลับช่วยสนับสนุนด้วยดีใจมากขอบคุณพี่เบซุสมากๆครับผมที่ให้เกียรติผมได้มาทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยด้วยสำหรับแบรนด์เบซุสนะครับก็ดีใจมากๆแล้วเอาจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์ของผมอย่างที่พี่เขาได้บอกว่าในช่วงนี้ผมอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงค่อนข้างเยอะแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้หูฟังบ่อยทางไลฟ์สไตล์หรือว่าเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยผมทางแบรนด์เบซุสก็มีสมาร์ทแกดเจ็ตที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตัวเรามากๆพอสมควรอย่างแกดเจ็ตที่เราใช้บ่อยถ้าบ่อยแล้วถ้าบ่อยช่วงนี้ก็เอาเป็นตัวที่ผมค่อยเลยครับเป็น Bowie H1i ตัวนี้ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้ผมค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงไงครับผมทั้งทำเพลงหรือว่ามีแฟนมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนำเพลงของคนอื่นมาร้องเราก็ต้องฟังเพลงของเราหรือว่าของพี่ๆคนอื่นด้วยเราก็เลยต้องใช้สมาธิจ่อยกับเพลงค่อนข้างเยอะสำหรับตัว Bowie H1i ตัวนี้เขาจะมีระบบตัดเสียงของตัวด้วยเลยทำให้เราสามารถโฟกัสกับเพลงได้แบบ 100% ด้วยใช่ก็ดีใจพี่แฟนคลับผมน่ารักทุกท่านอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะไปทำงานประเภทไหนพี่ๆเขาก็คือพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างครับผมน่ารักมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับการทำงานครับมาจากงานในวันนี้ครับมีความคาดหวังอะไรครับจริงๆความคาดหวังของเราต้องการให้คนไทยนะครับรู้จักแบรนด์เบซุสแล้วก็หลักๆเลยคืออ่านชื่อเบซุสให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็มีน้องกราฟเข้ามาช่วยเป็นคนเป็นกระบอกเสียงครับที่ใหญ่มากๆด้วยนะครับเพื่อทำให้ทางแบรนด์เราเนี่ยเป็นที่รู้จักแน่ๆหน่อยยินดีนี่คือขั้นหวังแค่นี้เลยแค่นี้เลยอย่างตัวงานครับจัดเมื่อไหร่อะไรอย่างเรามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างในงานนะครับก็จะมีโปรโมชั่นคือซื้อสินค้าชิ้นแรกนะครับผมลด 10% 2ชิ้นขึ้นไปลด 25% อันนี้บูธทั้งงานลดประมาณนี้เลยใช่ครับแล้วก็โปรดักต์ที่เราเลือกมาเนี่ยก็เป็นโปรดักต์ที่เราเพิ่งพรีเซนต์ไปกันไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับอยากให้ฝากแฟนก็เบซุสอ่านว่าเบซุสนะครับผมแล้วก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกนึกถึงหน้าน้องกัฟไว้นะครับของเราเบซุสมีน้องกัฟเอกันโอเคครับผมครับผมก็ขอฝากแบรนด์เบซุสไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ไลฟ์สไตล์นะครับผมชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกคนมากเลยนะครับผมเนี่ยก็ขอฝากแบรนด์เบซุสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผม